ค่ะวันพุธแบบนี้ก็ต้องกลับมาพบกับป๊อปปี้ในช่วงป๊อปปี้สไลด์และวันนี้นะคะป๊อปปี้พาคุณผู้ชมมากดไลค์กับซุปตาตลกที่ต้องบอกเลยว่าธุรกิจของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาแต่ว่าจะเป็นใครตามป๊อปปี้ไปพร้อมกันเลยค่ะมาเจอกับป๋าเทพแล้วเจ้าของขนมเปี๊ยะขั้นเทพของเรานั่นเองนะคะซอกแซกเข้ามาบ้านเป็นยังไงวะเนี่ยแกเป็นเทพไปซอกแซกเข้าบ้านคนอื่นมั่วๆอย่างนี้ไม่ได้นะหุ่นสวยๆอย่างนี้อ๋อไม่เป็นไรค่ะแกก็เรียบร้อยเจ้าของบ้านอย่างนี้อยากถามก่อนเลยว่าทำไมป๋าเทพทำธุรกิจมาหลายอย่างแล้วเนี่ยทำไมถึงมาทำเป็นธุรกิจขนมเปี๊ยะคะมันไม่ใช่คิดตั้งเลยเพราะว่ามันมีไอ้ของที่มันเหลือมาไอ้ควนแป้งมันเหลือมาจากที่เราเจ๊งมาที่อบก็ยังเหลือมาไอ้ตรงเนี้ยที่ทำให้เราไม่มีตังอะไรทำอะไรแล้วก็จากเอาไอ้ตรงนี้ดีกว่าที่มันรอบตัวที่มันเหลือมาเอามาทำให้เป็นประโยชน์ถ้าพูดอย่างเดียวเราไม่เห็นภาพรบกวนป๋าช่วยพาทัวร์หน่อยได้ไหมคะค่ะเอาไปดูเลยเออไปเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงไปไหนคะป๋าไปประตูไปไหนแล้วว่าประตูเข้าทางนี้ทางนี้อ๋อประตูเข้าอยู่ตรงนี้แล้วกูโอ้ไม่บอกเลยป๋าก็เป็นคนอย่างเงี้ยอยากจะทำอะไรที่มันลองฉีกสิลองแปลงออกมามั่งซิไม่ให้เหมือนใครซึ่งว่าถ้าเกิดว่าเก่าๆเนี่ยมันก็เหมือนกับทั่วๆไปที่เขาทำกันเยอะแหละคือขนมเปี๊ยะของป๋าทุกวันนี้ดูแล้วเหมือนขนมปังเลยมันดูแล้วมันไม่ใช่ขนมเปี๊ยะแล้วอ่ะมันเป็นขนมปังขนมเปี๊ยะซึ่งมันแกไปซื้ออะที่เยาวราชหรือที่ไหนเขาไม่เหมือนอย่างเงี้ยรูปแบบมันจะน้อยแล้วไส้เส้นที่ใส่เนี่ยรับรองไม่เหมือนใครอ่ะของป๋าที่ใส่แน่นเลยใช่ไหมคะแล้วก็แป้งบางเลยเดี๋ยวให้กินโอ้โหได้เลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไส้เปลือกไข่เค็มฟักไข่เค็มถั่วเหลืองไข่เค็มนั่นก็ลูกละ30บาท30เท่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นทุเรียนนี่ก็50บาท50แต่เรามีราคาส่งมีอะไรให้สําหรับคนที่กลับได้ขายต่อเราไปนั่งชิมกันดีมั้ยคะป๋าอ่ะก็จะชิมเลยใช่มั้ยเนี่ยใช่ค่ะมายืนกินเหรอที่บ้านแกมากินข้าวยืนกินเหรอโหไส้แน่นจริงๆครับผมดีมากคือดูแล้วรู้เลยว่าแน่นจริงๆค่ะป๋าอร่อยแล้วมันกลมกล่อมบวกกับไข่เค็มค่ะป๋าสุดท้ายใครที่อยากทานขนมเปี๊ยะขั้นเทพของป๋าซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะบางทีป๋าก็ไปตามนัดบ้างอะไรเงี้ยตามตลาดนัดพาซ่าบ้างห้างบ้างแต่ถ้าเกิดอยากกินจริงๆป๋าก็ส่งไปรษณีย์แล้วแล้วส่งแบบวันเดียวถึงอะไรพวกนี้เขาเรียกอะไรนะระบบอะไรวะ EMS ปุ๊บอยากกินปุ๊บวันเดียวได้ทานเลยครับเราสามารถส่งได้ตอนนี้เมื่อก่อนไม่มีไงค่ะป๋าไม่คิดอะไรตอนนี้ลูกมาช่วยลูกมารู้ทันคนยุคใหม่ขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะป๋าโอเคคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์หน้าป๊อปปี้จะพาคุณผู้ชมไปกดไลค์กับซุปตาคนไหนและทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมติดตามชมได้ในช่วงป๊อปปี้สไลด์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ